สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่า Minecraft เนี่ยมี Creeper Wither นะฮะ huh? ถ้าคุณผู้ชมฟังไม่ผิดมันคือ Creeper Wither นั่นเองนะครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย Minecraft เนี่ยมันมี Creeper Wither ด้วยเหรอวะ What? นะครับCreeper Wither นะครับได้ยินชื่อแล้วเนี่ยบางคนอาจจะจินตนาการออกนะครับว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วต้องขอบอกกันนะครับว่าไอ้เจ้า Creeper Wither ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นม็อดนะครับม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรม็อดนี้มีชื่อว่าExtra Creeper Type นะครับก็ม็อดนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ไอ้นี่ครับมันไม่ได้มีแค่ Creeper Wither ครับมันมี Creeper รูปแบบอื่นด้วยนะครับมีอยู่ประมาณ6รูปแบบได้นะครับรวมๆเลยนะในม็อดนี้นะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง2ไลค์ขึ้นไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับก็จะดึกเกินไปนะครับโอเคมาป๊าบดีนะครับก็จะมีประมาณ6อย่างได้นะฮะโอเคมาฟึบ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 โอเคมาเดี๋ยวจัดเรียงของก่อนแป๊บนึงโอเคก็เราก็ได้ทำการเตรียมอุปกรณ์มานะครับก็จะเป็นชุดเกราะนั่นเองเป็นชุดเพชรแล้วก็เป็นดาบดาบเพชรนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นครีเปอร์ไงมันเป็นมอนสเตอร์นะครับคือยังไงเราก็ต้องได้สู้แน่นอนนะโอเคนะครับก็ตัวแรกนะครับเป็นบอมบิ้งครีเปอร์นะครับก็ดูจากชื่อแล้วต้องเป็นครีเปอร์ระเบิดแน่นอนครับนะครีเปอร์บ้านไหนไม่ระเบิดวะ นะครับโอเคมาเดี๋ยวลองดูปั๊บดีครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับก็จะเป็นคีเปอร์ที่หัวเนี่ยจะเป็น TNT นะครับแล้วก็จะมีลูกตาเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็รอบๆตัวเนี่ยก็จะมี TNT 4ลูกนะครับเหมือนไอเนี่ยอันเรียกว่าหูลาฮูปอ่ะหูลาฮูป TNT ทุยไม่ใช่นะครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวลองดูตอนมันระเบิดซิโอ้ว้าวตูมโอ้โหนะครับนะคือมันระเบิดมันไม่ได้ระเบิดตัวเองครับมันระเบิดแหละแต่ว่ามันระเบิดนิดเดียวนะครับแล้วก็มันก็จะปล่อย TNT ออกมา4ลูกนะครับแล้วก็ตูมเลยฮะคุณผู้ชมซึ่งมันก็ระเบิดกว้างอ่ะบอกเลยนะแต่คีเปอร์ตัวเนี้ยกี่ลูกวะ4ลูกครับ4-5ลูกนั่นแหละนะแต่คีเปอร์ตัวนี้มันจะระเบิดช้าครับคุณผู้ชมครับมันจะระเบิดช้านะผมสังเกตไหมแกคีเปอร์ปกติเดินเข้ามาปั๊บแม่งก็ตุ้มเลยฮะแต่อันนี้แบบดูเห็นนะมันจะระเบิดช้านะครับช้ากว่าคีเปอร์ธรรมดาทั่วไปนะครับผมโอเคมาคือไอ้คีเปอร์ตัวเนี้ยมันระเบิดบ้านได้นะครับระเบิดบ้านแบบว่าหายทั้งหลังได้ครับแบบบ้าน NPC อะไรเงี้ยนะโอเคครับตัวต่อมาครับก็จะเป็น Angelic Creeper นะครับหรือว่า Creeper นางฟ้าหรือว่า Creeper เทวดาก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพศอะไรนะครับ นะโอเคเดี๋ยวลองดูครับฟึบนี่ฮะโอ้โหโอ้โหเกือบแตกครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอันตรายกว่าครีเปอร์ตัวเมื่อกี้ฮะเอ็งเจลิกครีเปอร์เนี่ยดูใหม่สิโอเคมันก็จะเป็นครีเปอร์ติดปีกฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีวงแหวนอยู่ข้างบนหัวนะครับมาจากสวรรค์น่ะประมาณนั้นแหละนะแต่แค่ทำไมปีกมันหมุนอย่างนั้นวะปีกมันหมุน360องศาเลยฮะผมนึกว่าใบพัดนั่นน่ะปีกหรือใบพัดวะเห็นไหมแต่ถ้ามองดูดีๆเหมือนมันแกว่งแขน360องศาเหมือนมันลดน้ำหนักอ่ะลดพุงอ่ะนะครับเหมือนมันแกว่งแขนลดพุงเลยอ่ะ
เออมันเหมือนนกอะไม่รู้ดิมันพูดไม่ถูกแต่แขนแต่ปีกมันหมุน360องศาผมรั่วเลยครับคุณผู้ชมครับอ่ะโอ้โหแต่มันระเบิดแต่ตอนมันระเบิดนี่แบบอันตรายมากนะแต่เสียงมันแบบโอ้โหปักอันตรายนะฮะถ้าคุณไม่มีชุดเกาะหรืออะไรทั้งนั้นนี่โดนทีเดียวนี่ดองคีเลยฮะวันช็อตวันคิวเลยทีเดียวเนี่ยมันระเบิดสูงมากฮะโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็น Puff Creeper นะครับ PUWF Creeper นะฮะก็จะเป็น Creeper อะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวลองดูฟึบเอ้าโอ้โหคริปเปอร์ตัวเล็กมากคุณผู้ชมครับทำไมมันมีเสียงน้ำวะเออในคริปเปอร์หรือพิกาจูวะเนี่ยโอ้บ้าไปแล้วโอ้โหรัวรูเดี๋ยวโอ้โหรั่วเลยฮะโอ้โหท่าระเบิดมันนี่โหดร้ายมากคุณผู้ชมครับผมตกใจเลยมันอยู่ไหนวะดูมันระเบิดนะดูตอนมันจะระเบิดโอ้โหระเบิดแล้วจะกระจายพิษออกมาในบริเวณที่มันระเบิดนะฮะเป็นน้ำยาน้ำยาพิษนะครับผมหลายวินาทีเลยโหแม่งเวลาแม่งโอ้โหดูดิเหมือนมันขยายตัวครับคุณผู้ชมครับแต่ความรุนแรงของระเบิดมันถ้านับระเบิดเฉยๆนะมันก็ไม่ได้รุนแรงครับมันเหมือนสกิดเฉยๆแต่ที่มันรุนแรงก็คือยาพิษครับเนี่ยนะมันกระจายเนี่ยเป็นควันเนี่ยเป็นควันขโมงเลยเห็นไหมโอ้ยเห็นปะโอ้โหเนี่ยมันระเบิดแก๊สพิษเคลื่อนที่ชัดๆนะครับมองดูเผินๆนึกว่าพิกาจูเนี่ยไม่เหมือนพิกาจูมากเลยฮะโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นเฮลครีเปอร์นะครับก็ดูจากชื่อแล้วก็แน่นอนครับว่าเป็นครีเปอร์จากขุมนรกนั่นเองนะครับผมนะอุ้ยแม่งติดพิษว่ะติด2 1หายยังโอเคหายแล้วฮะโอเคเฮลครีเปอร์นะครับปรับนี่ฮะดูจากรูปร่างแล้วมันจะเหมือนมันมีหูกระต่ายด้วยว่ะเออนะครับมีหูกระต่ายด้วยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเออหูกระต่ายนะครับเฮลครีเปอร์นั่นเองนะฮะสุดยอดไปเลยแต่ดูดีๆมันเหมือนหุ่นยนต์มากกว่านะครับเหมือนหุ่นยนต์มากกว่าที่จะเป็นครีเปอร์เห็นปะคล้ายๆหุ่นยนต์เลยฮะโอ้โอเคครับก็ตัวนี้ก็จะระเบิดเป็นไฟนะฮะก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่มากมายครับเป็นจะเรียกว่าคีเปอร์ไฟก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกครับมันก็แค่ระเบิดแล้วก็ไฟไหม้เท่านั้นเองนะฮะโอเคครับตัวต่อมาก็จะเป็นชาแมนครีเปอร์นะครับผมเป็นคีเปอร์ใส่หน้ากากนะครับผมนี่เลยอุ้ยแม่งสโลว์ว่ะแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะอันตรายน้อยกว่าเพื่อนว่ะในเรื่องของความอันตรายนะรู้สึกว่ามันจะน้อยกว่าเพื่อนเพราะว่ามันระเบิดคือมันยังไงอะมันระเบิดแล้วมันติดสโลครับผมมันระเบิดมันแค่ติดสโลอะแต่มันไม่ได้ทำดาเมจเราเลยนะเห็นปะมันไม่ได้ทำดาเมจเราเลยมันเหมือนแค่ระเบิดใส่หน้าเราเฉยอะเห็นปะให้เราตกใจเล่นแล้วมันก็หายไปฮะแล้วมันก็แค่สโลแค่9วิอะสโล3อะนะโอเคครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นวิทเทอริงอันนึงปรับกลางวันก่อนเป็นวิทเทอริงคีเปอร์ฮะหรือว่าวิทเทอร์คีเปอร์นั่นเองนะครับโอเคตัวสุดท้ายนะนี่เลยฮะให้ดูหน้าตากันฟึบได้ครับและนี่ก็คือคริปเปอร์วิทเทอร์นะครับผมอุ๊ยโอ้โหระเบิดออกมาก็จะเป็นน้ำยาวิทเทอร์นะครับฟุ้งโอ้โหนะอันตรายครับบอกเลยอุ้ยแม่งยิงด้วยว่ะไม่แก้ผมได้ยินเสียงมันยิงอยู่ยิงหัวกะโหลกฮะหัวกะโหลกวิทเทอร์นะโอ้โหดร้ายว่ะเห็นได้เห็นไหมโอ้เป็นวิทเทอร์ที่โหดร้ายมากโอ้โหระเบิดแล้วยังจะพ่นในนี่อีกนะโอเคเดี๋ยวลองเกมโหมดฆ่าดูสิอ๋อเขียนผิดอีกกรรม2 3 4โหถึกด้วยฮะถึกโอ้โหแล้วกว่าจะตายได้โอ้โหก็ถือว่าถึกเหมือนกันนะฮะไม่ถึก อยู่ไม่ได้หรอกกี่ทีวะ5ที2
3 4 1 2 3 4 5โอเครู้สึกว่าไอ้ Withering Creeper เนี่ยจะถึกสุดนะฮะอันนี้4ทีโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมัดเอ็กซ์ตร้าครีเปอร์ไทนั่นเองนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ